น้องก็มา 3-4 วันก็เป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างไปค่อนข้างเร็วนะครับมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปนะครับก็ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้เนี่ยก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่เราพบเจอนะครับก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตก็ได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับก็จากหลังจากที่ได้จากกันมานานเนี่ยก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรที่มันเป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากเราก็ถ้าไม่เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยของ27ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ต่างกันนะครับอะไรที่อยู่ในความสนใจความทรงจำของตอนผมของผมตอนเด็กๆก็อาจจะไม่อยู่แล้วแล้วมีอะไรใหม่ๆก็เข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันเรามีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันผมสำนึกในพระมหากราธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆหลังจากครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยคนหนึ่งนะครับหวังหน้าว่าอีกไม่นานขอช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ไทยเร็วๆนี้นะครับ